ทีนี้เรากลับมาเข้าประเด็นหัวข้อวันนี้นะครับครั้งที่แล้วเราพูดว่าปอกเปลือกภูมิพลวันนี้ก็ตั้งชื่อว่าเปิดหน้ากากภูมิพลคนดีแบบไหนวันนี้เนี่ยบทที่หนึ่งเราจะพูดถึงการเป็นกษัตริย์ของภูมิพลโชคดีที่ได้เป็นกษัตริย์เพราะกระสุนแค่นัดเดียววันนี้จะมาคุยเรื่องกฎิสวรรคตของในหลวงอนันต์แต่มันจะมีความแตกต่างจากที่เคยคุยมานะครับคือมันจะมีข้อโต้แย้งที่บรรดาอูต้าโรเจอริสหรือพวกคลั่งเจ้าเนี่ยมักจะเถียงเอาเรื่องโกหกมาเถียงเถียงได้ทุกเรื่องครับซึ่งมันเป็นตรรกะแล้วบางคนพิมพ์เป็นหนังสือนะโต้แย้งไปตุไปตาว่าเนี่ยในปีดีเนี่ยพงพชนยังไงนะพบหลักฐานใหม่ล่าสุดเลยปีดีพงคนทำวัดไทยศรีดิเวศครูคนนี้อ้างครูคนนี้อ้างชื่อครับซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องโกหกเพราะเรื่องจริงๆเนี่ยโดยหลักการแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะถ้าท่านทั้งหลายที่ยังจงรักภักดีอะไรก็แล้วแต่นะอย่าคิดว่าเป็นภูมิพลอย่าคิดว่าเป็นประเทศไทยนะครับกรณีแบบนี้น้องเดินเข้าไปในห้องแล้วมีเสียงปืนแล้วพี่ตายแล้วก็น้องก็ได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเนี่ยไม่ว่าสมัยไหนนะสมัยที่ยังไม่มีปืนถือดาบหรือสมัยที่มีปืนหรือมีแสงเลเซอร์นะครับคือมันเป็นเรื่องปกติว่าคนหนึ่งตายคนหนึ่งได้ครองอำนาจแล้วที่สำคัญก็คือว่าโดยหลักการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันมีหลักง่ายๆครับว่าณเวลานั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุคุณอยู่ที่ไหนเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะครับเวลาเกิดเหตุเนี่ย 9:20 นาทีของวันที่9มิถุนายน2489วันเวลานั้นน่ะใครอยู่ตรงไหนอันเนี้ยแค่นี้จบไม่ต้องถามเรื่องอื่นอย่าไปนอกเรื่องโยโยเยเยวันที่13พระองค์จะไม่เสด็จปีดีเอารถไปใช้ไอ้เฉลียวไม่เคารพในหลวงไอ้ชิดอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ได้เป็นเวรได้ยินการวางแผนไม่ต้องพูดนะครับเพราะเรื่องทั้งหมดมันมีอยู่นิดเดียวว่า 9:20 นาทีวันที่9มิถุนายน2489เนี่ยใครอยู่ตรงไหนตรงนี้มันจบแล้วแค่นี้พอซึ่งมันเกี่ยวกับการยิงในหลวงนะการปองพระชนการทำให้ในหลวงอนันต์สวรรคตเนี่ยมันมีประเด็นเดียวครับว่าวันเวลานั้นใครอยู่ตรงไหนพิสูจน์ให้ได้คนที่จะเข้าไปในห้องมันก็มีคนเดียวคือพระอนุชาอย่าลืมนะครับการเป็นกษัตริย์กับเป็นพระอนุชามันคนละเรื่องนะรัชกาลที่8เสด็จสำเพ็งเนี่ยทุกคนก็พูดได้รอ8ไม่มีใครพูดถึงรอ9นะรอ9ยังไม่มีนะครับเป็นน้องนี่แทบจะไม่มีความหมายเลยแต่มีความหมายมากเมื่อพี่ตายมันพิรุธมันสารพัดจะพิรุธเนี่ยคุณจะปิดตาปิดหูปิดปากคุณก็เห็นคุณก็ได้ยินนะยิงกัน9:10 นหมอนดิษอธิบดีกรมการแพทย์ไปถึงห้องพระบรรทม10:00 นประมาณ40 นาทีปรากฏว่าพระศพถูกล้างทำความสะอาดหมดแล้วเก็บใหม่หมดเลยท่าทางจับยกไปปืนถูกเก็บเข้าลิ้นชักห้องนอนถูกกวาดเช็ดถูทำความสะอาดเยี่ยมเฟ้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะขอโทษเหมือนโรงแรมเวลาเราเช็คเอาท์แล้วเขาทำห้องนะทำห้องใหม่อย่างนั้นน่ะใครเป็นคนทำครับสังวาลครับแม่ของรัชกาลที่8รัชกาลที่9เป็นคนทำสังวาลเป็นคนไม่รู้เรื่องอ่ะสังวาลเรียนพยาบาลน่ะไม่รู้เหรอกรณีแบบนี้มันต้องคงหลักฐานเอาไว้ให้ได้มากที่สุดสำหรับชันสูตรครับหรือหมอพรทิพย์ว่ายังไงชันสูตรได้ไหมนะฮะหมอพรทิพย์มันทำตรงกันข้ามมันทำลายหลักฐานให้มากที่สุดอะ
ผ้าปูที่นอนเปลี่ยนใหม่หมดชุดเดิมเอาไปฝังที่สนามกอล์ฟไปฝังเลยนะอ้างไงครับพระชนนีอ้างว่าสงสารลูกพระภาพมนุจาตในหลวงอานันท์สวรรคต9มิถุนายนวันนั้นทั้งวันไม่มีการชนสูตรพระศพเลยหมอไปถึงยืนดูเฉยๆครับเพราะอะไรเพราะเสด็จในกรมรังสิตวรศักดิ์บอกว่าให้อยู่เฉยๆอย่าลบหลู่พระเกียรติยศรัชกาลที่8ตายไปแล้วนะให้ดูเฉยอย่างมากกระดับชีพจรครับก็ตายไปแล้วแล้วยังไงคือเรื่องของเรื่องนะมันต้องรู้ว่าใครฆ่าไอ้ใครทำอะไรอย่างอื่นไม่มีความหมายนะต้องใครยิงใครยิงในหลวงรัชกาลแต่ก็จบใครยิงครับมันก็มีคนเดียวที่จะยิงไอ้เรื่องแค่นี้ทำไมต้องทำให้มันลี้ลับพวกกษัตริย์เนี่ยราชวงศ์พยายามทำให้การสวรรคตเป็นเรื่องลี้ลับโคตรจะลี้ลับซึ่งมันไม่ลี้ลับมันเห็นเนี่ยยังไงก็เห็นมันจะเอาใครแอบเข้าไปยิงแล้วมันหลบไปไหนมันหลบได้เหรออยู่ชั้น2อยู่ในพระบรมราชวังนะที่นอนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นโรงแรมอยู่กลางทุ่งไม่ใช่นะครับอยู่ในพระบรมราชวังที่เราเรียกว่าวัดพระแก้วอ่ะอยู่ชั้น2มันมีตั้งกี่ชั้นแล้วไปยิงออกมาได้ยังไงมหาเล็กก็เฝ้าอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเห็นชัดว่าทำอะไรตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วคนที่เห็นโดนประหารหมดเลยทั้งชิดบุตรเฉลียวซึ่งข่าววงในว่าแอบอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในห้องนอนของสังวานเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้อย่ามีอคติอย่าไปเชียร์ครับอย่าไปรักในหลวงรักสถาบันไม่เกี่ยวหรอกคือเอาจริงๆว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นก็คือชัดๆก็คือยิงมันจะเป็นคนอื่นเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดทีนี้ยิงยังไงเล่นปืนแล้วยิงปืนลั่นหรือไม่ใช่ครับนายแพทย์สุดแสงวิเชียนตรวจสอบพบบาดแผลเป็นรอยกดกระบอกปืนเป็นวงกลมนะครับมันไม่ได้ล้อเล่นมันปืนจ่อยิงแล้วเป็นรอยไหม้เป็นวงกลมอ่ะเอาปืนกระชับลงที่หน้าผากจ่อหัวกดยิงที่หัวนะครับไม่ได้ห่างๆนะกดลงไปแล้วยิงอ่ะไม่ปากรมุ้งมีรอยทะลุไม่มีรูครับแสดงว่าต้องเปิดเข้าไปแล้วยิงก็ต้องคนรูปร่างสูงหน่อยแขนยาวเพราะขอบเตียงกับบาดแผลห่างกันประมาณ2ฟุตเพราะฉะนั้นที่ว่าวัชรชัยไปยิงเป็นไปไม่ได้เลยทีแรกเลยพยายามประโคมว่าเรียกวัชรชัยสิทธิเวชราชองครักษ์เป็นคนยิงปีดีสั่งมายิงพูดเป็นตุเป็นตาซึ่งเป็นไปไม่ได้เขาไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคนที่ยิงคือภูมิพลพูดง่ายพยายามเป็นเดือดเป็นแค้นต้องเอามาลงโทษให้ได้รัฐบาลทำไมปกป้องทำไมไม่เปิดเผยความเป็นจริงเพราะรัฐบาลมันใจดีมันรู้ว่าคนยิงก็คือน้องชายแหละเอาความใจดีมาให้ร้ายที่สำคัญสรุปได้ตรงนี้เลยนะไม่ต้องพูดให้มันยาวไปสอบปากคำปรากฏว่าทุกคนที่อยู่ในวังบรมพิมานที่ประทับรัชกาลที่8ได้ยินเสียงปืนกับทุกคนครับคนอยู่ชั้นบนชั้นล่างได้ยินหมดแต่คนอยู่ชั้นเดียวกันชั้น2ภูมิพลกับสังวานเขาบอกเขาไม่ได้ยินคนอื่นอยู่ชั้นอื่นยังได้ยินเนี่ยและที่ชัดเจนคือพี่เลี้ยงเนื่องเนี่ยไปเก็บที่นอนในห้องภูมิพลเก็บอยู่ประมาณ20นาทีก่อนมีเสียงปืนดังพอเปี้ยงปุ๊บก็ไม่เห็นภูมิพลครับแต่ภูมิพลไปบอกว่าตอนมีเสียงปืนน่ะตัวเองอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็จบแล้วครับว่าคุณโกหกทำไมภูมิพลต้องโกหกว่าตัวเองอยู่ในห้องซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องเพราะคนไปเก็บที่นอนน่ะเขาบอกเขาไม่เห็นแล้วอยู่ไงถึงไม่เห็นไปอยู่ใต้เตียงอ่ะแล้วทำไมต้องโกหกด้วยคนที่โกหกมีอยู่2-3 คนนะคนแรกคือภูมิพลบอกอยู่ในห้องตัวเองซึ่งไม่ได้อยู่เพราะคนเก็บที่นอนไม่เห็นคนที่โกหกอีก2 คนคือนายชิดนายบุตรครับบอกว่าภูมิพลออกมาก่อนมีเสียงปืนอันนี้โกหกคือมันยิงเสร็จมันค่อยหนีออกไปทีนี้ไอ้ช่วงนั้นต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่สารปกติมันเหมือนสารในประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยพอมีเรื่องเกิดขึ้นทำยังไงครับเอาเรื่องเนี้ยมา
ประโคมเป่าร้องปีดีฆ่าในหลวงปีดีฆ่าในหลวงวัชรชัยลูกน้องปีดีเป็นองครักษ์มายิงในหลวงเข้าไปยิงเห็นเลยนะคนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นเห็นไวๆเนี่ยเนี่ยไอ้คนซักผ้าบอกว่าเนี่ยแขนเสื้อมีเลือดคือพูดเลอะเทอะไปเรื่อยมีคนได้ยินปรึกษาหารือกันว่าไปโน่นอีกวางแผนจะฆ่าในหลวงปรึกษาหารือกันคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ยังได้ยินซึ่งมันเป็นเรื่องไร้สาระเอามาโจมตีครับในการหาเสียงเลือกตั้งประชาธิปัตย์ไม่ได้เสนอนโยบายนะประชาธิปัตย์เสนออยู่เรื่องเดียวคือปีดีฆ่าในหลวงก็เหมือนทักษิณโกงยังไงยิ่งลักษณ์โกงยังไงแต่มันจะทำอะไรมันไม่บอกไงเลือกตั้งประชาชนก็ฉลาดก็เลือกปีดีอย่างเดิมครับชนะท่วมท้นประชาธิปัตย์คิดว่าตัวเองแน่โชคดีไว้ในหลวงโดนยิงเอาเรื่องปีดีฆ่าในหลวงเนี่ยไปตะโกนในโรงหนังประชาชนเลือกใครก็เลือกปีดีอย่างเดิมเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เขาจะชนะนะทางเดียวที่กษัตริย์วิบูลจะชนะทางเดียวที่พวกเผด็จการกษัตริย์จะชนะก็คือยึดอำนาจก็เหมือนที่ทางแบบทักษิณยิ่งรักยึดอำนาจอย่างเดียวเพราะเลือกตั้งอะไรมันแพ้ทุกทีสมัยนั้นก็เหมือนกันนะครับขนาดใส่ร้ายยังไงประชาชนก็ยังเลือกปีดีพนมยงค์เพราะปีดีเขามีผลงานปีดีเขาใจกว้างนะให้ประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นแล้วเจ๊งทุกทีเป็นแล้วไม่ได้เรื่องทีนี้ไอ้การพูดแบบเนี้ยก็จะอ้างว่าเป็นการเข้าข้างพูดข้างเดียวอย่าลืมว่าพอยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเผด็จการ 100% แบบประยุทธ์สมัยนี้นะมันเป็นระหว่างเผด็จการปิ่นชุนวันขึ้นมานี่นะครับเอาในควงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนการสอบสวนทั้งหมดเอาไอ้คนที่เป็นศัตรูมาสอบเหมือนอย่างสมัยทักษิณเอาอย่างแก้วสันอติโพธิจารุวรรณเมธการมาสอบมันก็เสร็จเป็นศัตรูกันอยู่อ่ะสมัยนั้นเอาพระพิชิตชนคดีครับซึ่งไม่ถูกกันในปีดีพระพิชิตก็อยากจะเป็นอธิบดีกรมตำรวจเขาไม่ได้เป็นเขาแค้นในปีดีแล้วก็เป็นพี่เคยของเครื่องฤทธิ์เกษณีพิชิตชนคดีนี่ไม่ใช่ตำรวจธรรมดาเป็นตำรวจชั่วเลยไปจ้างในตีมาเป็นพยานเท็จแล้วตอนนั้นก็มีในเผ่าครับเผ่าศรียานนท์มาร่วมในการทำทุกอย่างเพื่อช่วยเพราะฉะนั้นในสภาพอย่างนั้นจะให้ในชิดในบุตรไปสารภาพอะไรเพราะมันเป็นยุครัฐประหารนะครับอย่าลืมกรณีสวรรคตนี่มันพิจารณากันในช่วงรัฐประหารนะล้มล้างรัฐบาลเลือกตั้งนะล้มล้างรัฐบาลหลวงทำลงยึดอำนาจแล้วตอนนั้นใครเริ่มมียุติธรรมครับเสนีปราโมทแล้วจะไปเหลือเลยเสนีไปที่ปัจจาแล้วก็เหมือนตอนนี้ไพบูลย์ภูมิฉายาสอบธรรมกายเหมือนกันเลยเอาเสนีบอกว่าเรามียุติธรรมตั้งใครครับเสนีซื่อตรงมากตั้งพี่เขยครับเอาพี่เขยไปเป็นอธิบดีกรมตำรวจดูแลคดีสวรรคตทำสารพัดครับเพื่อให้ร้ายในปีดีสมัยนู้นก็เอามาฉีดยาขู่เข็นสารพัดและทั้งสองคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยในชิดในบุตรจะทำไงก็รู้ครับไม่ใช่ไม่รู้รู้อยู่ว่าพวกกษัตริย์พระพิชิตชนคดีรัฐบาลเผด็จการเนี่ยยังไงมันก็ต้องเล่นงานปีดีมันหาเรื่องเล่นงานจนได้พูดความจริงว่าเห็นภูมิพลเขาไปยิงมันไม่มีประโยชน์ดีไม่ดีจะเดือดร้อนถึงครอบครัวเพราะมันเป็นยุคที่ป่าเถื่อนเผด็จการเต็มที่นะครับแล้วยุคนั้นป่าเถื่อนจริงๆนะยุคสมัยเผ่าศรีอานนท์มันยิงทิ้งทรมานปิดปากสารพัดที่จะทำก็หวังอย่างเดียวหวังว่ากษัตริย์พิพลเนี่ยจะมีความเมตตาอภัยเรียกว่าลดหย่อนผ่อนโทษไม่ต้องถูกประหารครับไปติดคุกตลอดชีวิตแทนแต่พอศาลตัดสินประหารถวายฎีกาก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นแผนอยู่แล้วที่ว่าเขาจะต้องฆ่าปิดปากให้มันจบครับมันมักจะมีการอ้างไอ้ครับเนี่ยอ้างบ่อยๆนะอ้างว่าศาลตัดสินไปแล้วนั่นนี่แหละครับศาลของเมืองไทยนะศาลยุติธรรมนะแล้วในยุคอย่างนั้นเนี่ยจะไปตัดสินยังไงสร้างเรื่องโกหกแม้แ
ไอ้ที่เรียกว่าอนุศาสนาจารย์คนสอนศาสนาเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้ในหลวงอนันต์กษัตริย์วิพลชื่อในวงชวนกวีเนี่ยก็ยังให้การตอแหลโกหกว่าได้ยินปีดีพูดได้ยินว่าต่อไปนี้จะไม่ปกป้องราชบัลลังก์แล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดไปพูดทำไมทั้งที่ไอ้คนที่ได้ยินนี่ก็ไม่ได้รู้จักกันในปีดีไม่ได้สนิทอะไรกันเลยครับแต่ได้ยินปีดีพูดในขณะที่กษัตริย์พิพลเองเนี่ยก็ให้การต่อศาลเนี่ยทำนองให้ร้ายครับทำนองปลักปลามซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการปรงพระชนการปรงพระชนคือใครยิงนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวใครยิงไปพูดว่าในปีดีไม่ถูกกันในหลวงอนันต์ในปีดีถือสิทธิ์ใช้รถยนต์ของในหลวงในเฉลียวเป็นคนของในปีดีถูกในหลวงไล่ออกจากราชการว่าไปนู่นซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกเอาจริงแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องฆาตกรรมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่รู้สามประเทศนิ่มทำไงนะตัดสินประหารคนโดยที่ว่าไม่รู้ว่าใครยิงไอ้คนที่โดนประหารนี่ไม่ใช่คนยิงนะคนยิงนี่ศาลไม่สนใจว่าใครยิงครับเพราะใครก็รู้ว่าใครยิงมันก็เห็นชัดเจนว่าพิรุธมันเยอะเหลือเกินแล้วการที่ไปตั้งอนุชาคือวิพลเป็นกษัตริย์มันเท่ากับปิดคดีแล้วเพราะกษัตริย์ไทยนี่คุณจะไปเป็นผู้ต้องหาไม่ได้นะปกติแล้วเป็นกษัตริย์ไม่ได้นะเพราะเป็นผู้ต้องหาพอเป็นกษัตริย์แล้วก็เลยกลายเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าศาลเนี่ยศาลติดลูกกษัตริย์แล้วไปขึ้นศาลได้ยังไงจริงไหมจะตรวจขม่าปืนตรวจไม่ได้ครับจะไปสอบก็ไม่ได้กลายเป็นศาลเนี่ยต้องไปฟังพระบรมราโชวาทของภูมิพลไปให้การคือไปสอนศาลไปสั่งศาลอีกทีจะไปซักค้านจะไปไล่เบี้ยตอนอยู่ไม่มีครับไม่ได้ให้การที่มันไม่สอดคล้องยังไงก็ไม่ได้ครับถ้าคุณไปพูดมากเข้าข่ายหมิ่นพระบรมราชานุภาพ112นะเพราะฉะนั้นก็ธรรมดาครับศาลของกษัตริย์ก็เลยมีหน้าที่ตัดสินประหารชีวิตไปซะตามระเบียบจะได้จบๆกันไปสิ่งสำคัญกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครยิงในหลวงอนันต์เท่านั้นนะสิ่งสำคัญคือมันทำลายระบอบประชาธิปไตยครับในหลวงอนันต์ตายจะตายเพราะอุบัติเหตุตายเพราะอะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งสำคัญคือมันเป็นจุดเปลี่ยนประเทศครับมันเป็นเงื่อนไขที่ทหารเอามายึดอำนาจ2490เป็นเงื่อนไขที่มีองคมนตรีเป็นครั้งแรกแล้วมันเป็นการสถาปนาฟื้นเรียกว่าเป็นเสาหลักเลยเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยแล้วมันยังต่อเนื่องมานะครับไม่ใช่จบแค่นั้นนะพอมาสมัยจอมพลป.นี่ชักดูท่าไม่ดีรู้สึกว่าเจ้าจะไปยุแย่สลิดจะมาล้มจอมพลป.จอมพลป.เลยเตรียมออกกฎหมายฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่เอามาตัดสินใหม่มีพยานหลักฐานใหม่แล้วกษัตริย์พิพลยิงพี่ชาย 100% ที่จริงพยานหลักฐานมันมีครบอยู่แล้วอ่ะแต่เขาเก็บจอมพลป.ก็มีพยานหลักฐานครบเขาว่ากษัตริย์พิพลยิง 100% น่ะมีแต่ศาลตัดสินแล้วไม่เป็นไรครับเอาเข้าสภาออกพรบ.เพราะว่ามีหลักฐานใหม่ว่ากันใหม่คดีสวรรคตนี่มันมีผลส่วนหนึ่งนะทำให้เกิดการปฏิวัติเกิดการรัฐประหารรอบ2โดยสลิดครับสลิดได้รับไฟเขียวให้รัฐประหารรัฐบาลจอมพลป.เพื่อไม่ให้ฟื้นคดีสวรรคตเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับแต่คดีสวรรคตเนี่ยมันมีผลมาถึงปัจจุบันแล้วมันต้องมี112ที่หนาแน่นเพราะว่าคดีนี้มันชัดเจนอาศัยเวลาในการบิดเบือนในการลบเลือนเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับให้คนเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไปเขียนหนังสือขึ้นมาใหม่